รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาบ่าย 2:45 บ่ายๆแบบนี้เป็นเวลาที่คุณทุกคนจะเพลิดเพลินกับเมนูอาหารอร้อยอร่อยทั้งคาวและหวานกับรายการคาวหวานสำราญใจค่ะวันนี้ช่วงของนานามีเมนูสุกี้กรอบน้ำจิ้มเงินล้านมาฝากน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากด้วยนะเราอยากจะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยการทำอาหารขายเนี่ยเป็นหนึ่งไอเดียที่หลายๆคนสามารถทำงานหาเงินได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำเลยวันนี้นานาก็เลยมีไอเดียค่ะสูตรสุกี้ที่ที่บ้านนานาทำแล้วบอกว่าอร่อยทุกครั้งที่ทำเนี่ยจนเราตั้งชื่อเองเลยนะว่าเป็นสุกี้เงินล้านเราอ่ะอยากจะเอาสูตรน้ำจิ้มสุกี้เงินล้านมาแชร์กับคุณผู้ชมค่ะเราจะชวนทุกคนทำน้ำจิ้มสูตรเงินล้านทานคู่กับสุกี้กรอบนานาเอาเครื่องสุกี้ทั้งหมดมาชุบแป้งทอดกรอบแต่มีเทคนิคการทำแป้งทอดกรอบให้สวยแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานมาฝากด้วยนะวันนี้จะเป็นแบบพุดดิ้งเป็นวุ้นเป็นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ไม่ธรรมดาเพราะว่าทรงกุหลาบกับชื่อเมนูว่าโรสไลจี้เจลลี่นะครับหรือว่าวุ้นลิ้นจี่นั่นเองนะครับเป็นเมนูวุ้นน่ารักน่ารักรูปกุหลาบสีชวนน่ารับประทานข้างในมีเนื้อลิ้นจี่ด้วยนะรับรองว่าอร่อยสดชื่นเต็มคำเลยล่ะค่ะทั้ง2เมนูจะอร่อยและน่ารับประทานขนาดไหนติดตามกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเพียงคุณเอาเครื่องสุกี้ทั้งหมดมาชุบแป้งทอดกรอบแบบนี้สุกี้ของคุณเนี่ยก็จะมีไอเดียที่ไม่เหมือนใครที่สำคัญอร่อยอร่อยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีกับเมนูสุกี้กรอบน้ำจิ้มเงินล้านจ้ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสุกี้กรอบน้ำจิ้มเงินล้านของนานาจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างติดตามชมกันนะแต่ตอนนี้นานามีเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะขนมปังฟักทองญี่ปุ่นจัดว่าเป็นเมนูสุดฮิตในช่วงนี้โดยเป็นขนมปังชนิดทูโทนคือเนื้อขนมปังจะมีสีขาวและสีเหลืองที่ผสมเนื้อฟักทองต้มสุกบดละเอียดในเนื้อขนมปังลักษณะของเนื้อที่ได้จะเป็นการสลับสีของเนื้อขนมปังสีขาวและสีเหลืองผิวด้านบนเมื่อขึ้นรูปขนมปังแล้วจะกรีดให้เป็นเส้นเมื่ออบออกมาหน้าขนมปังจะมีลวดลายเป็นเส้นสวยงามและเนื้อขนมปังมีความเหนียวนุ่มหอมสีสันสวยงามเนื้อละเอียดมากเป็นเมนูที่สามารถทำรับประทานเองได้ง่ายๆที่บ้านหรือนำมาทำเป็นธุรกิจได้อีกด้วยเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นสำหรับขนมปังควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งขนมปังตรายานอวกาศแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดแข็งทำให้แป้งมีโปรตีนสูงมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ำได้ดีเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูมีขนาดใหญ่วิธีทำเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องตีพอเข้ากันใส่ไข่ไก่น้ำเย็นตีต่อจนก้อนโดเริ่มจับกันเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มตีต่อประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งโดเนียนปิดเครื่องตัดแบ่งก้อนโดออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมกับฟักทองญี่ปุ่นต้มสุกบดละเอียดและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนวดต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีรีดแป้งโดสีขาวและแป้งโดฟักทองออกเป็นแผ่นเท่าๆกันนำทั้ง2มาประกบกันจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมใช้คัตเตอร์สำหรับกรีดหน้าขนมกรีดลงด้านหน้าของขนมฟักทองให้เป็นเส้นทาด้วยไข่ไก่ให้ทั่วนำลงพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยเม็ดฟักทองและงาขาวพักจนขึ้นเป็น2เท่า
นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังฟักทองญี่ปุ่นที่มีความเหนียวนุ่มเนื้อละเอียดหอมสีสันสวยงามจากเทคนิคการทำขนมปังฟักทองญี่ปุ่นอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM